ดีครับเอ้ยกล้องอยู่นี่สวัสดีครับผมชื่อติวเตอร์ธนวัฒน์นะฮะจากค่ายมาครับผมตื่นเต้นฮะผมบอกว่าได้เป็นส่วนหนึ่งของช่อง3สักทีฮะผมดูละครช่อง3ตั้งแต่เด็กเลยแล้วถ้าเกิดถึงช่อง3เนี่ยนึกถึงอะไรครับละครกับข่าวอ่ะผมตื่นไปโรงเรียนผมย่าก็เปิดข่าวเรื่องเล่าเช้านี้ตัดเช้าเลยฮะลุงสรยุทธเค้าเปิดคลิปมีลินปิงให้ดูอ่ะผมขอแม่ไปเชียงใหม่ก่อนมาผมอยากไปดูลินปิงแต่พอผมได้ไปเชียงใหม่เขาก็กลับจีนไปแล้วจริงๆสมัยก่อนบ้านผมก็เปิดแต่ช่อง3นะผมก็ดูบ่อยมากย่าผมดูกับแม่ผมดูกับพ่อผมอ่ะก็จะมีเรื่องแรงเงาอ่ะสุภาพบุรุษจุฑาเทพกลิ่นกาสลองแล้วที่แม่ชอบมากก็กบกรรมฮะเรื่องแรกที่ผมชอบเลยตั้งแต่เด็กนะคือสุภาพบุรุษจุฑาเทพอ่ะผมแบบฝึกร้องเพลงด้วยนะมันมีสอบร้องเพลงหน้าห้องอ่ะผมเอาเพลงนี้ไปร้องอ่ะเพื่อนบุรีหนักมากเขาบอกเขาชอบคุณชัยมากอย่าทำเพลงเขาเสียเลยอะไรประมาณนี้ฮะตอนนั้นผมยังเล่นกีตาร์ไม่เป็นเลยป.4มั้งเรื่องนี้ฮะมันจะมีภาค2นะจริงเหรอจริงเพราะผมไม่ได้ติดตามมามากก็จะมีภาค2จริงใช่นักแสดงคนเดิมไหมเป็นรุ่นลูกเป็นนักแสดงเซตใหม่เป็นรุ่นลูกเป็นรุ่นลูกใช่ทำไมเขาไม่ชวนผมไปเล่นมั้งผมอยากไปเล่นเอาผมไปร้องเพลงประกอบก็ได้ผมอยากไปลองขอผมร้องเพลงนี้ตั้งแต่ป.4เลยนะเป็นเพลงที่ผมเอาไปฝึกเป็นผมที่เอาไปสอบหน้าห้องเรียนเนี่ยถ้ามันเป็นเพลงเดิมอยู่ผมก็อยากไปร้องอ่ะผมฟังเวอร์ชั่นกันนภัทรที่ร้องรัชนนท์แล้วก็เวอร์ชั่น1ใครวะโตพี่โตอ่ะโดมมังกรลำโดมจ้าทั้งหมดอ้าวเหรอ ยังไงก็ฝากติดตามพี่ๆเขาด้วยนะครับทุกคนทั้ง5คนในละครช่องใหม่นะครับแล้วก็ในแอป3 plus เนี่ยก็จะมีแบบว่าละครย้อนหลังให้ดูเต็มไปหมดเลยฮะ HD นะชัดกว่าความสัมพันธ์ของเธอกับเราอีกปกติรายการนี้นะจะต้องมีเกมให้กับแขกรับเชิญทุกคนนะซึ่งผมก็ต้องโดนเหมือนกันนะฮะใน challenge วันนี้ของผมก็จะเป็นโคเวอร์เพลงที่ผมไม่เคยฟังมาก่อนเป็นเพลงของพี่แต้วนะเขาส่งมาให้ละเดี๋ยวลองมาฟังกันดูละชื่อเพลงอะไรนะครับ 100% ตึง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 โอเคคีย์ดีแน่นอนฟังต่อตื่นตื่นคนยังฉันดีจริงด้วยคนยังฉันรักใครก็เต็มที่เสมอโอเคโอเคได้ได้อยูโอเคเราจะมาร้องกันนะฮะ One Two คนอย่างฉันรักใครก็เต็มที่เสมอคนอย่างฉันรักใครให้เต็มร้อยเสมอรักแค่เราไม่เคยเผื่อใจรักแค่เราฉันให้หมดใจไม่ต้องกลัวว่าฉันจะไปไหนอย่างฉันรักใครก็เต็มที่เสมอคนอย่างฉันรักใครเต็มร้อยเสมอรักแค่เราไม่เคยเผื่อใจฉันรักเธอฉันให้หมดใจทั้งหมดของหัวใจเธอได้ 100% เธอรู้ดีหล่อยังฮะมั่วขออภัยนะแฟนคลับพี่แต้วทุกคนนะขอโทษนะอุ้ยเพลงละครผมชอบเพลงนี้มากเมื่อกี้เล่นสุภาพบุรุษไปใช่ไหมเดี๋ยวขอเล่นเพลงนี้แล้วกันผมชอบภาษาเหนือมากครับลองฟังดูคำว่ารักที่เอ่ยออกไปฉันให้เธอเพียงเท่านั้นรักที่มีเจ็บคงไว้ชั่วการตลอดไปจนนิรันดร์ขอให้เธอเชื่อในความรักไม่ต้องกลัวจะเปลี่ยนไปรักของเราอยู่
ฉันจะมีแต่เธอสัญญาใจดวงนี้ไม่ยอมให้ใครเข้ามาปรารถนาจะเพียงผู้เดียวแม้ว่ามันจะเหมือนตัวใดหัวใจอ้ายจะมีแต่น้องสัญญาใจดวงนี้ไม่ยอมให้ใครเข้ามาปรารถนาน้องเพียงผู้เดียวขอคือตัวเจอในความหักบอกต้องกลัวจะเปลี่ยนไปหักของเฮาอยู่ในลมหายใจจะมาปัดหักเฮาได้เลยประมาณนี้ครับเมื่อกี้ก็ร้องให้คนอื่นไปแล้ว2เพลงนะก็เดี๋ยวร้องให้ตัวเองกันบ้างแล้วกันฮะเพลงนี้ชื่อเพลงเติมเน็ตมาดูเขาแล้วกันครับผมก็เป็นเพลงที่ผมแต่งเองฮะแล้วก็ตอนแรกฮะพี่ปามเขาบอกว่าเป็นผู้บริหารค่ายมาครับแล้วก็ปกติผมก็จะแต่งเพลงส่งให้พี่เขาฟังอะแล้วพี่เขาก็ไม่เคยชอบเลยสักเพลงอะบอกว่าอ๋ออีกนิดนึงอะเพลงนี้ยังไม่โดนอีกนิดนึงแล้วอยู่ดีพี่พัทเขาบอกว่าเอ้ยพี่คิดคอนเซปต์หนึ่งได้เติมเน็ตมาดูเขาละกันแต่เขาแต่งไม่ได้ให้ผมลองไปแต่งเล่นๆดูแล้วผมแต่งปุ๊บเขาชอบเลยทั้งดับนั่นอะก็เลยไม่ได้แก้เนื้อเลยเอามาตั้งแต่ครั้งแรกที่แต่งเลยจริงๆแล้วครับพี่เขาบอกว่าปกติทำ MV ถ้าหาผู้กำกับมาทำหาทีมงานอะไรใหญ่ๆมาทำมันใช้เวลาในการตัดต่อนานประมาณ 2-3 เดือนผมเลยบอกโอ้พี่ผมรอไม่ไหวผมขอทำเองพี่เขาเลยแบบให้เงินมาก้อนหนึ่งแล้วเขาบอกเออจะเอาไปทำอะไรก็ได้อะไรประมาณนี้เขาก็ไม่ได้คาดหวังอะแต่พอส่งให้เขาดูเขาบอกเออก็สวยดีก็น่ารักดีอะไรประมาณนี้จริงๆแล้วผมอยากจะให้ MV มันเนี่ยมันเป็นเพลงเศร้าอะคือมันจะมี2เวอร์ชันมันจะมีเวอร์ชันที่ไปเล่นที่เยาวราชอันนั้นเป็นเพลงเร็วที่เศร้าแต่มันก็เหมือนไม่เศร้ามันเหมือนสนุกอะกับเพลงที่มันแบบเป็นเวอร์ชันช้าๆมันเศร้าเลยอันนี้คือผมทำผมอยากให้เพลงมันเศร้าอะแต่ผมก็อยากให้มีความกวนๆนิดนึงในแบบของผมอะผมก็เลยใส่อะไรเข้าไปนิดนึงฮะซึ่งถ้าใครไปดูก็จะเห็นมี1+1เท่ากับเท่าไหร่อะไรประมาณนี้มีรูปคนอื่นเอามาล้อเลียนมีเอามีมอะไรอย่างเงี้ยแปะๆแล้วก็รวมถึงบอกว่าLGBTQ นิดนึงฮะประมาณนี้ก็เพลงนี้ก็ได้ปล่อยไปแล้วนะฮะปล่อย MV ไปแล้วแล้วก็ปล่อยในทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นสตรีมมิ่งหรือ YouTube เนี่ย Spotify Apple Music YouTube แล้วก็ใน TikTok ก็มีให้เล่นได้นะเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมมาตั้งใจทำมากแต่งเองด้วยตื่นเต้นมากภูมิใจมากไม่คิดว่าผมจะแต่งได้ขนาดนี้ฝากไปฟังกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามค่ายมานะครับแล้วก็ติดตาม IG ผมนะฮะ tutor_tnw นะเพื่อจะได้ไม่พลาดช่องทางในการติดตามแล้วก็ผลงานใหม่ๆที่จะออกมาในอนาคตครับผมก็วันนี้ก็จบกันไปแล้วนะขอบคุณรายการสัมภาษณ์รับแขกนะที่แบบว่าเชิญให้ผมมาทำกิจกรรมดีๆแบบนี้นะฮะผมเป็นเกียรติมากๆครับ